สวัสดีครับพบกับรายการทีม B วันคลิกวันมินิททันโลกประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2559ครับค่าเงินบาทแกว่งตัวในกรอบ 34.95 ถึง 35.20 บาทต่อ US ดอลลาร์ภายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในเช้าวันนี้ซื้อขายที่ระดับ 34.95 บาทต่อ US ดอลลาร์เรายังพบว่ายังมีเงินลงทุนไหลเข้าตลาดไทยต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตลาดกลับมารับความเสี่ยงได้ครั้งอย่างไรก็ตามเรายังพบว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังซื้อหุ้นมากกว่าบอนด์นะครับหลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรปยังไม่มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับส่งผลให้ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ระดับ35บาทต่อ US ดอลลาร์เรามองว่าค่าเงินบาทอาจจะค่อยๆแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกระแสเงินทุนที่ยังไหลเข้าอยู่มีเพียงแรงกดดันด้านการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเท่านั้นที่จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงได้ครับสำหรับกรอบค่าเงินในวันนี้นะครับเงินดอลลาร์จะซื้อขายอยู่ในช่วง 34.93 ถึง 35.02 บาทต่อ US ดอลลาร์ขณะที่ค่าเงินยูโรจะซื้อขายอยู่ในช่วง 38.39 ถึง 38.94 บาทต่อยูโรขณะที่ค่าเงินเยนจะซื้อขายอยู่ในช่วง 0.3292 ถึง 0.3332 บาทต่อเยนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ